วันนี้เราจะมาดูเกม Dead Worm กันเกม Dead Worm เนี่ยมันจะมีทั้งเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียเงินถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทดลองเล่นถ้าตัวเสียตั้งเนี่ยก็จะตกประมาณตัวละ60บาทก็โหลดได้ที่ App Store นี่เราจะลองมาเทสดูก่อนกับตัวที่มันเป็นเวอร์ชันฟรีก่อนก็มันมีโหมดให้เลือกมีแชมเปี้ยนก็มี Survivor ก็คืออยู่นานแล้วก็มินิเกมหรือแชมเปี้ยนก็จะทดลองเล่นเนี่ยก็คือจะให้เล่นแค่ฉากเดียวถ้าจะเล่นฉากอื่นก็ต้องเสียตังค์คือ Get Full Version เราทดลองแล้วก็ New Game เมื่อกี้ผมเล่นค้างไว้รอบนึงนี่เรามา New Game ก่อนเราจะลองรูปแบบการเล่นเนี่ยคือเราจะเป็นตัวนอนสัตว์ประหลาดเนี่ยแล้วเราก็ไล่ฆ่ามนุษย์เกมเนี่ยความสนุกของมันคือเราได้ไล่ฆ่าเราเป็นสัตว์ประหลาดไล่ทำฆ่าพวกสิ่งมีชีวิตฆ่ามนุษย์ฆ่าพวกสัตว์มันก็จะได้เป็นแต้มได้เป็นคะแนนแล้วก็พอฆ่าตามที่กำหนดเนี่ยมันก็จะเอาไปแลกเป็นสกิลมาปลดล็อกถ้าเราเทคลงไปเล็กๆแล้วโดดเนี่ยมันก็จะได้สูงแรกๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ฆ่าหลังๆก็จะมีพวกทหารมีรถถังมีคอปเตอร์แล้วความสนุกก็จะมากขึ้นนี่พอเราฆ่าได้จำนวน20ก็จะปลดล็อกเลเวลพอเลเวลสูงขึ้นปุ๊บก็จะมีสกิลที่มากขึ้นอัพเกรดสกิลมีเพิ่มสปีดเพิ่มขนาดเพิ่มสปีดก็จะวิ่งเร็วขึ้นเหมือนพอเรายิ่งฆ่ามากเราจะได้ค่าประสบการณ์มาอัพเกรดตัวเราทดสอบฟังก์ชันเสียงดูเกมนี้ก็มีดนตรีก็ไม่ค่อยเล่าใจเท่าไหร่แรกเล่นเราก็ฆ่าพวกชาวบ้านไปก่อนไฟแล้วก็3แล้วอัพเกรดพอขึ้นเลเวลก็จะมีให้เราอัพเกรดมีไฟบอลได้ก็แบบการเล่นไม่มีอะไรคือเน้นทำลายอย่างเดียวทำลายอย่างนี้ได้ให้เร็วที่สุดก็จะมีของให้พอเราฆ่าศัตรูก็จะมีของให้แล้วก็ต้องกระโดดเก็บเล่นมีทหารมาสู้กับเราแล้วคือเลเวลยิ่งสูงความยากก็จะยิ่งมากขึ้นส่วนซ้ายบนตัวเขียวๆนี่จะเป็นเลือดของเราถ้าเลือดหมดก็คือตาย
ก็รูปแบบเกมก็จะเป็นแนวนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นกันนะเราเป็นสัตว์ประหลาดคอยไล่ฆ่ามนุษย์แล้วลองเล่นกันดูสนุกดี